ันวันอังคารนะคะ LA Lakers เดินทางไปเยือน Denver Nuggets เวลา 9:00 น.เช้าค่ะมีโค้ดฟรีแจกฟรีเกมชิล 11 คว้าโค้ดฟรีแล้วไปช่วยกันลุ้นกันใน NBA League Pass วันอังคารนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมิตัวแอดมิตเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆเจอกันที่ NBA League Pass เวลา 9:00 น. LA Lakers เจอกับ Denver Nuggets ค่ะไปช่วยลุ้นด้วยกันนะคะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด9คู่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับที่กดซับเป็นกำลังใจพวกเรามาโดยตลอดปีนี้เนี่ยพวกเรามุ่งมั่นเหลือเกินนะครับจะไปถึงแสนซับให้จงได้ช่วยพวกเรา2คนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็ทีมงานมาโดยตลอดเรามาเข้าสู่เกมกันในทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน NBA TV และก็บ้านเราแน่นอนครับ True Vision กับ NBA App ครับ Brooklyn Nets เดินทางไปเยือน Miami Heat ครับวันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกจาก3ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติ Miami Heat พวกเขาไม่มีแคเลบมาตินเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาเลยขยับเอา Haywood Highsmith คือไปเป็นผู้เล่น5ตัวแรกในขณะที่ Brooklyn Nets ก็ใช้ชุดหลักชุดเดิมเริ่มเกมมาเป็น Brooklyn Nets ได้การยิงซับคะแนนของ Kyrie Irving มาแต่หัววันระยะกลางของ KD เนี่ยก็มาเป็นชุดๆ Miami Heat พวกเขาไม่มีกลัวพยายามต่อสู้ขึ้นมาค่ะได้ Highsmith เนี่ยล่ะช่วยเยอะเลยร่วมกับ Jimmy Butler ทัพสำรองของทั้ง2ทีมเนี่ยก็สู้กันได้เป็นอย่างดีTJ Warren ชนกับ Victor Oladipo แล้วก็ Gabe Vincent เป็นควอเตอร์แรกที่สนุกมากเนสนำเพียงแค่แต้มเดียวต้นควอเตอร์ที่2ทับสำรองของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยังคงสู้กันได้เป็นอย่างดีเกาะแต้มกันไม่มีห่าง Heat ยิงฟิลโกดีมากโจมตีวงในเป็นชุดๆแต่เนสเนี่ยก็ได้ Kyrie Irving ที่ยิง3คะแนนดีเหลือเกินกดไปคนเดียวถึง24ตามจบครึ่งแรก Brooklyn Nets นำอยู่2ตามพอเข้าสู่ครึ่งหลังทั้ง2ทีมยังคงสู้กันได้ดี Heat ใช้การโจมตีวงในผ่านบามาเดบโยแล้วก็จิมมี่บัตเลอร์ส่วนเนสก็มีการยิงวงนอกเล่นเกมสวนกลับเป็นอาวุธหลักค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีแล้วก็สูสีมากๆไม่มีทีมไหนที่นำเกินกว่า10แต้มเลยแต่แล้วก็ในช่วงท้ายควอเตอร์ที่3นะคะจิมมี่บัตเลอร์ที่โดนบล็อกอ่ะแล้วก็ล้มมากระแทกโดนเข่าของ KD KD ต้องออกจากการแข่งขันไปเลยมีอาการเจ็บเข่าไม่สามารถกลับเข้ามาสู่การแข่งขันได้แต่ว่าการแข่งขันนี้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปฮีทไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปในการยิง3คะแนนเป็นชุดๆของไทเลอร์ฮีโร่พวกเขาไล่มาขึ้นนำแต่เนสเนี่ยหลังจากที่ตั้งสติได้แล้วก็พยายามร่วมใจร่วมพลังกันต่อสู้นำโดยไคลรีแล้วก็เซธเคอรีพวกเขาสามารถกลับขึ้นมานำแต่ก็มาพลาดช่วง2 turn over สุดท้ายยังดีนะคะเนี่ยที่ได้การรีบาวด์เกมบุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตามของรอยซ์โอนีลค่ะแล้วก็เน้นเกมรับในช่วงท้ายเกมเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้แบบบีบใจแฟนๆในสนามจริงและผลงานของผู้เล่นในทีมไมมี่ฮีทได้จิมมี่บัตเลอร์26ตาม9รีบาวด์พลาดจังหวะสุดท้ายโอกาสยิงลูกโทษค่ะหากทำได้เนี่ยทีมมีโอกาสชนะเลยนะคะไทเลอร์ฮีโร่24ตาม4รีบาวด์ยิง3คะแนนไป5ลูก Brooklyn Nets ได้ไคลีเออร์วิง29ตาม6แอสซิสต์นำทีมแทน KD ช่วงควอเตอร์สุดท้าย Kevin Durant 17ตาม4รีบาวด์เจ็บแค่ไหนไม่รู้นะคะแต่ใจ NBA เนี่ยเจ็บจี๊ดๆเลยทีเดียวจบเกม Brooklyn Nets ยืมบุกมาเอาชนะไมอามี่ฮีทในบ้านได้อย่างสุดมัน102ต่อ101ขึ้นนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ 1-0 สำหรับไมอามี่ฮีทในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นบททดสอบชั้นยอดของพวกเขาเลยในยามที่ต้องเจอกับทีมระดับท็อป2นะครับของฝั่งตะวันออก Brooklyn Nets ถือว่าเป็นทีมที่กำลังร้อนแรงเหลือเกินในช่วง14เกมหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง13และสำหรับ Miami Heat ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับทีมของพวกเขาเจอปัญหาผู้เล่นสลับกันบาดเจ็บเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Jimmy Butler เองที่ทั้งทีมต้องเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่เข่าของตัวเขามีการบริหารจัดการในการลงสนามนะครับการเล่นเกมแบบ2วันติดเนี่ยเราจะไม่เห็น Jimmy Butler แล้วก็ยังมีอย่าง Kyle Lowry นะครับมีการลาทีมและอย่างในเกมวันนี้เนี่ยก็ไม่มี Caleb Martin Power Forward ของทีมที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขานะครับก็เป็นเฮวูดไฮสมิธลงแทนอย่างที่แอดมินตุ่นพูดแต่เมื่อยามใดก็ตามที่เราเห็นจิมมี่บัตเลอร์ลงอยู่ในสนามทำการแข่งขันให้กับทางทีมเนี่ยนะครับการเล่นของตัวเขาก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญเป็นหัวใจหลักให้กับทางทีมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเกมรับวันนี้เนี่ยต่อสู้กับ KD ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับพยายามทุกอย่างทำให้ KD เนี่ยเล่นยากที่สุดเท่าที่ตัวของเขาจะทำได้แม้ว่าจะเป็นรองแค่ไหนก็ตามการเล่นเกมบุกยังคงเห็นการยิงระยะกลางที่ดีการลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษแต่ไม่ว่าจะเป็นการเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษเพลย์ไหน
ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสำคัญเท่ากับจังหวะสุดท้ายในเพลย์สุดท้ายของเกมการแข่งขันเนื่องจากจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยเหมือนตัวของเขาเนี่ยมีการโดนกระแทกด้วยนะครับค้านสายตาแฟนๆบาสในสนามค้านสายตาแฟนๆบาสทั้งโลกเหลือเกินกรรมการไม่มีการเป่าใดๆเกิดขึ้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยมารอรายงานการตัดสินของกรรมการนะครับใน last 2 minute report ถ้าเกิดมีอะไรแล้วเพื่อนๆไปติดตามชมในช็อตของพวกเรานะครับในส่วนของคายลาวรีนะครับจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลปัญหาของตัวเขาในตอนนี้นั่นก็คือการทำแต้มเนี่ยแหละครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนในช่วง 4-5 เกมหลังสุดเนี่ยนะครับการยิง3คะแนนของคายลาวรีเนี่ยเป็นปัญหาเหลือเกินอย่างในเกมวันนี้เนี่ย3คะแนนก็ไม่ลงเลยสักลูกเลยนะครับแม้ว่าตัวของเขาจะมีการเล่นเกมรับที่ดีการรันเพย์รันแผนต่างๆเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่ดีของทีมก็ตามแต่แม้มีฮิตก็ต้องการทำแต้มของคายลาวรีมากๆเลยนะครับในส่วนของแบมอาเดเบโยก่อนลงสนามทำแกงขันวันนี้สถานะคือ questionable นะครับหรือว่า 50-50 เนื่องจากตัวของเขาเนี่ยนอกจากจะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาแล้วนะครับยังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณมือแม้ว่าวันนี้จะสามารถลงได้นะครับแต่ศักยภาพในการเล่นเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนนะครับว่าความร้อนแรงต่างๆเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะและนั่นก็คือเป็นสาเหตุสำคัญครับว่าทำไมในช่วง5นาทีสุดท้ายในควอเตอร์ที่4เราจึงไม่เห็นแบมอาเดเบโยอยู่ในสนามนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บเหล่านี้เนี่ยแหละไม่อย่างนั้นยังไงก็ต้องมีแบมอาเดเบโยอยู่ในสนามจนจบเกมแน่นอนในส่วนของเฮวูดไฮสมิธนะครับในเกมวันนี้ที่ลงแทนเคเลปมาตินถือว่าทำได้ดีกว่าในเกมที่เจอกับฟินิกซ์ซันส์ก่อนหน้านี้ในวันนั้นเนี่ยไม่มีสักแต้มเลยนะครับวันนี้พยายามทุกอย่างครับมีทั้งการยิง3คะแนนการยิงระยะกลางถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ไปต่อกันที่ไทเลอร์ฮีโร่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สถานะในการลงสนามก่อนเกมการแข่งขันคือ questionable หรือว่า 50-50 เนื่องจากตัวของเขามีอาการเจ็บๆตึงๆที่หลังนะครับมีอาการแบบแป๊บๆขึ้นมาครับแต่วันนี้พร้อมลงสนามและพอกลับมาวันนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับแม้ว่าการยิงฟิลโกในภาพรวมอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ตัวของเขาก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งคนนะครับเป็นคนทำแต้มหลักให้กับทั้งทีมช่วยจิมมี่บัตเลอร์ผลงานการเล่นต่างๆของตัวเขาเนี่ยนะครับคล้ายๆกับจอร์แดนพูลทั้ง2คนเนี่ยเข้ามาในดราฟต์ปีเดียวกันนะครับนั่นคือปี2019ได้รับการต่อสัญญาในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาจำนวนมหาศาลพอๆกันและการเล่นที่บอกว่าคล้ายๆกันเนี่ยนะครับนั่นคือการรักษาประสิทธิภาพในการเล่นอย่างสม่ำเสมอของทั้งคู่ทั้งตัวของจอร์แดนพูลแล้วก็ไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยมีปัญหาในการยิงมากๆเลยนะครับเกมไหนมาดีนี่คือดีแบบใจหายเลยแต่บทจะหายนี่ก็หายเช่นเดียวกัน2คนนี้เนี่ยยังไงก็เป็นกำลังสำคัญในอนาคตของทีมนะครับเพียงแต่ว่าเขาทั้ง2คนจะต้องมีความสม่ำเสมอมีประสิทธิภาพในการเล่นต่อเนื่องครับในช่วงท้ายเกมนะครับน้อยคนเหลือเกินจะเห็นจังหวะที่เขาลื่นเพราะว่าทุกสายตาเนี่ยก็ไปจับจ้องจังหวะในการลุยเข้าไปนะครับพยายามจะเก็บฟาวล์ให้ได้ของจิมมี่บัตเลอร์ในวินาทีสุดท้ายยังโชคดีนะครับที่หลังที่จบเกมการแข่งขันตามรายงานข่าวเนี่ยตัวเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะครับในส่วนของทัพสำรองหรือว่าทุกคนที่มีโอกาสในการลงสนามของไมอามี่ฮีทในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเขาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นอย่างวิกเตอร์โอไรติโปนะครับแม้ว่าการยิงฟรีโกวันนี้จะไม่ร้อนแรงก็ตามแต่ก็ยังมีความต่อเนื่องให้พวกเราเห็นนะครับแม็กซ์สตรูทก็ยังมีการยิง3คะแนนที่ดีหรือว่าจะเป็นอย่างออร์แลนโดโรบินสันที่ลงแทนแบมมาเดเบโยนะครับเกฟวินเซนต์เราก็เห็นจังหวะช่วงก่อนจบควอเตอร์แรกนะครับมีการยิง3คะแนนลูกที่ไม่น่าจะลงก็ยังทำได้เหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแต้มจากทัพสำรองให้กับไมอามี่ฮีทนะครับน่าเสียดายเหลือเกินที่วันนี้ไม่สามารถจะคว้าชัยชนะไปได้นะครับการพ่ายแพ้แบบนี้เนี่ยถือเป็นการพ่ายแพ้ที่ค่อนข้างเจ็บปวดมากๆเลยนะครับเต็มไปด้วยคำครหาการตัดสินของกรรมการหลังที่จบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับเอริกสโปรสตาร์หัวหน้าโค้ชของไมอามี่ฮีทเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงจังหวะสุดท้ายจังหวะเพลย์ของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยแหละเขาก็คิดว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยก็น่าจะได้ยิงลูกโทษนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการวิจารณ์การตัดสินของกรรมการแต่อย่างใดเพราะว่าทั้งนักกีฬาหรือว่าหัวหน้าโค้ชหรือว่าใครก็แล้วแต่ในทีมเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิจารณ์การตัดสินของกรรมการถ้าเกิดมีการวิจารณ์เกิดขึ้นเนี่ยโดนทั้ง NBA สั่งปรับแน่นอนครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วจอมแม่นอย่างดันแคนโรบินสันเนี่ยหายไปไหนต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าเขาไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นบริเวณนิ้วชี้ขวานะครับไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้ต้องพักฟื้นฟูอย่างน้อย1เดือนมากไปกว่านั้นตัวของเขายังเป็นนักกีฬาที่สามารถยิง3คะแนนครบ800ลูกเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับใช้จำนวนเกมในการลงสนาม263เกมเท่านั้นเองทำลายสถิติที่ลูก้าทำเอาไว้นะครับ288เกมเป็นที่เรียบร้อยหลายต่อหลายคนก็สงสัยนะครับว่าแล้วสเตฟเฟนเคอร์รี่นักกีฬาที่ยิง3คะแนนดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ล่ะต้องบอกว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยเขาใช้จำนวนเกมในการลงสนาม305เกมนะครับก่อนที่จะมากลายร่างคว้า MVP 2สมัยติดนะครับตอนนั้นเนี่ยยิง3คะแนนเป็นว่าเล่นเลยเปลี่ยนแปลงการเล่นบาสทั้งโลกแต่เพื่อนๆลองคิดดูนะครับตัวของดันแคนโรบินสันเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาที่ไม่ผ่านการดราฟต์นะครับแต่มีผลงานได้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วล่ะครับไมอามี่ฮีทพวกเขาถือว่าเป็นอีก1ทีมนะครับที่มีกระแสข่าวในการเทรดช่วงกลางฤดูกาลเรามาติดตามชมกันว่าพวกเขาจะมีการปรับเปลี่ยนแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าทางฝ่ายบริหารของไมอามี่ฮีทเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนณเวลานี้พวกเขายังคงเป็นทีมที่อยู่ในพื้นที่เพลย์อินนะครับสถิติก็คือชนะ21แพ้20อยู่ในอันดับ8ของฝั่งตะวันออกสำหรับเกมหน้านะครับเหนื่อยกันต่อครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติด
พวกเขารอรับการมาเยือนของ OKC Thunder ทีมพลังหนุ่มอีก1ทีมนะครับวันพรุ่งนี้ 7:30 มาดูกันซิว่า Miami Heat จะไหวหรือเปล่าหันไปดูในส่วนของ Brooklyn Nets กันบ้างนะครับแม้ว่าทีมของพวกเขาจะเป็นทีมที่ร้อนแรงขนาดไหนก็ตามแต่ทุกคนในทีมก็ทราบดีนะครับว่าการมาเยือน Miami Heat ในบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนทุกคนตั้งใจอยากจะคว้าชนะออกไปจากบ้าน Miami Heat ให้จงได้ในเกมวันนี้เนี่ยอดัมซิลเวอร์คอมมิชชั่นเนอร์ของ NBA ก็เข้ามารับชมด้วยนะครับขุมกำลังหลักๆของ Brooklyn Nets ยังคงอยู่กันครบเริ่มเกมมาไม่นานเราเห็นความร้อนแรงของ Kyrie Irving นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการสร้างจังหวะในการยิงระยะกลางของตัวเองด้วยการเลี้ยงแบบเทพๆนี่แหละนี่ถือว่าเป็นจุดขายของ Kyrie Irvingโดยตลอดเลยนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงได้รับการโหวต All Star นะครับเป็นอันดับ1เลยในฐานะการ์ดนะครับของฝั่งตะวันออกในเกมวันนี้ควอเตอร์แรกในกดคนเดียวถึง11แต้มนะครับจบครึ่งแรกกดคนเดียวถึง24แต้มแม้ว่าเข้าสู่ครึ่งหลังการทำแต้มอาจจะไม่ได้ร้อนแรงแบบในครึ่งแรกก็ตามแต่ Kyrie Irving เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกำลังสำคัญให้กับทั้งทีมโดยตลอดเลยนะครับหันไปดูคู่หูของเขาอย่าง Kevin Durant กันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยการทำแต้มระยะกลางของ KD เนี่ยกำลังไร้เทียมทานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเอาใครมาประกบก็ตามเอาไม่อยู่จริงๆจะพลาดก็คือตัวเขาเองเนี่ยแหละครับที่ยิงพลาดเองยิงไม่ลงที่เหลือเนี่ยไม่เหลือนะครับเหมือนกดรีโมทเลยแต่แล้วความเซ็งก็มาเยือนแฟนๆของ Brooklyn Nets นะครับโดยเฉพาะแฟนๆของ KD ช่วงท้ายควอเตอร์ที่3เขามีอาการบาดเจ็บครับจังหวะที่จิมมี่บัตเลอร์เนี่ยพยายามลุยเข้าไปนะครับแล้วก็โดนเบนซิมอนส์เนี่ยแหละบล็อกตัวจิมมี่บัตเลอร์เสียหลักแล้วก็มาล้มมาทับเข่าขวานะครับของเควินดูแรนต์เขาก็พยายามฝืนเล่นสักนิดนึงนะครับดูจังหวะดูอาการของตัวเองแต่แล้วก็ไม่ไหวจริงๆครับมีการชี้บอกจาร์ควอนนะครับให้ช่วยขอเวลานอกหน่อยเขาไม่ไหวก็ต้องออกจากเกมการแข่งขันไปไม่สามารถกลับลงสนามทำการแข่งขันได้เรายังไม่รู้ความรุนแรงนะครับว่าตัวเขาจะบาดเจ็บแค่ไหนแต่แม้ว่าจะไม่สามารถกลับมาลงสนามทำการแข่งขันได้นะครับเบ็ดเสร็จในเกมวันนี้ KD ก็จัดไปอีก17แต้มทำให้ตัวของเขาเนี่ยแซงหน้าโดมินิกวิลกินนะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่14ตลอดการในประวัติศาสตร์การทำแต้มมากที่สุดของ NBA โดมินิกวิลกินเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ตัวของ KD เนี่ยเขาใช้เป็นแรงบันดาลใจนะครับในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยไหวก่อนหน้านี้เพราะว่าย้อนกลับไปตัวของโดมินิกวิลกินเนี่ยที่บาดเจ็บเอ็นร้อยไหวพอเขากลับมาจากการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยยังคงมีผลงานไม่ได้แตกต่างกับตอนที่ก่อนบาดเจ็บเลยนะครับ KD ก็ทำได้แบบนั้นเช่นเดียวกันครับในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่ที่บาดเจ็บเอ็นร้อยไหวเนี่ยก็ใช้ KD เนี่ยนะครับเป็นแรงบันดาลใจได้เลยเพราะว่าการเล่นของ KD เนี่ยดูมีประสิทธิภาพมากกว่าก่อนที่จะบาดเจ็บด้วยซ้ำไปนะครับและในเวลานี้เขาต้องการอีก27แต้มนะครับจะแซงหน้าออสการ์โรเบิร์ตสันนะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่13ตลอดการในฤดูกาลนี้เนี่ย KD แซงหน้ามาถึง7คนแล้วนะครับแต่ละคนที่แซงได้เนี่ยระดับตำนานระดับเทพๆทั้งนั้นเลยในส่วนของนิโคลัสแคลกสตันนะครับในเกมวันนี้ก็ยังคงมีผลงานที่ดีนะครับยังคงสร้างชื่อสร้างผลงานของตัวเองต่อไปตรงเขาสามารถทำดับเบิลดับเบิลได้นะครับ13แต้ม11รีบาวด์แต่ที่น่าสนใจก็คือการบล็อกเนี่ยนะครับในเกมวันนี้เขาบล็อกไปได้อีก3ครั้งนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยสามารถบล็อกอย่างน้อย3ครั้งนะครับตลอด6เกมติดต่อกันไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นคนแรกต่อจากชอนแบรดลีย์นะครับในอดีตก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตัวของนิโคลัสแคลกสตันได้ออกมาบอกด้วยความมั่นใจนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยครบพร้อมทุกอย่างแม้ว่าบรรดาสื่อบรรดาแฟนๆส่วนมากอยากจะให้ทั้งทีมเนี่ยหาผู้เล่นตัวใหญ่เข้ามาเสริมนะครับแต่เขาเชื่อว่าการเล่นของ KD ตัวเขาแล้วก็เบนซิมอนส์ด้วยความสูงยาวด้วยความยืดยาวของแขนขาเนี่ยนะครับช่วยกันเล่นเกมรับช่วยกันรุมผู้เล่นตัวใหญ่เขาเชื่อว่า Brooklyn Nets มีดีมากพอที่จะประสบความสำเร็จพร้อมกับบอกว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่แฟนบาสต่างก็โหวตให้กับตัวเขาผลการโหวตล่าสุดกลับมาครั้งแรกเนี่ยติดเป็นอันดับ9เลยนะครับในส่วนของฟรอนต์คอร์ตฝั่งตะวันออกในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่านิโคลัสแคลกสตันเนี่ยก้าวขึ้นมามีผลงานที่ดีพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนอกจากจะลุ้นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วยังมีลุ้นผู้เล่นพัฒนาฝีมือด้วยนะครับเบนซิมอนส์กับรอยซ์โอนิล2คนนี้ก็ยังคงช่วยทีมในการเล่นเกมรับภาพรวมได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับวงในหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมรับ3คะแนนวงนอกก็ตามพยายามสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มนะครับช่วยทีมรีบาวด์แม้ว่าเขาทั้ง2คนแต้มจะไม่ได้สูงส่งอะไรก็แล้วแต่ทัพสำรองยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็น TJ Warren และโดยเฉพาะ Seth Curry ในเกมวันนี้เนี่ยต้องยอมรับทั้ง2ทีมเลยนะครับในการยิงฟิลโกทั้ง2ทีมร้อนแรงเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ช่วงครึ่งหลังเนี่ยครับค่อยเน้นเกมรับกันหน่อยการยิงฟิลโกค่อยๆตกลงกันทั้ง2ทีมนะครับแต้มก็ไม่ค่อยเดินและแม้ว่าหลังจากที่ KD บาดเจ็บออกไปนะครับทั้ง2ทีมก็ยังต่อสู้กันได้อย่างสนุกมากๆเลยในเกมวันนี้ไม่มีทีมไหนเลยนะครับที่นำห่างเกิน9แต้มมีการผลัดกันนำผลัดกันตามกว่า14ครั้งนะครับเรียกว่าบีกันสนุกตลอดทั้งเกมเลยนะครับการรีบาวด์การแอสซิสต์การป้องกันการยิงลูกโทษต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายเลยแต่ในท้ายที่ส
ุดนี่แหละเป็นรอยส์โอนิลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการเก็บรีบาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นแต้มจังหวะที่ไคเรียวิ่งยิง3คะแนนพลาดเขาสามารถรีบาวแล้วก็ทำแต้มได้ถือว่าเป็นแต้มที่พาทีมคว้าชัยชนะด้วยไม่ได้แตกต่างกับตอนต้นฤดูกาลเลยนะครับที่เขาสามารถเอาชนะพอร์ตแลนด์จากการยิงพลาดของเคดีครั้งนั้นแล้วก็ทิปอินลงไปเชื่อว่าแฟนๆหลายต่อหลายคนยังคงจำกันได้ครับและด้วยชัยชนะในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมบรุกลินเนตส์นะครับในช่วงการแข่งขัน20เกมพวกเขาชนะ18แพ้2นี่คือดีที่สุดแล้วล่ะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องไหนครับที่สำคัญเท่ากับการบาดเจ็บของเควินดูแรนต์ตัวของจาร์ควอนหัวหน้าโค้ชของบรุกลินเนตส์ก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางทีมต้องรอการทำ MRI อย่างเดียวนะครับถึงจะออกมาแจ้งได้ว่าตัวของ KD เนี่ยเขาเจ็บหนักแค่ไหนจะต้องพักนานแค่ไหนจะมีอาการรุนแรงแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ต้องรอกันอีกสักพักนึงนะครับย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาเดือนเดียวกันเป๊ะเลยครับเดือนมกราคมเควินดูแรนต์ก็มีอาการบาดเจ็บลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ครั้งนั้นเนี่ยเป็นบรูซบราวน์นะครับที่ล้มมาทับเข่าซ้ายครั้งนี้เป็นจิมมี่บัตเลอร์ล้มมาทับเข่าขวาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการบาดเจ็บที่เอ็นเข่าด้านในนะครับหรือว่า MCL KD ต้องพักไปถึง21เกมบรุกลินเนตส์เนี่ยแพ้16เกมเลยนะครับก็หวังว่าครั้งนี้เนี่ยการบาดเจ็บของ KD จะไม่รุนแรงมากนะครับไม่ต้องพักนานขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยน่าเสียดายเหลือเกินนะครับที่ KD จะพลาดการแข่งขัน All Star ถึง2ฤดูกาลติดต่อกันก็ขอให้ KD ไม่เป็นอะไรมากนะครับแล้วก็กลับมาช่วยทีมได้เร็ววันเพื่อความสนุกความมันของแฟนๆบาสทั้งโลกเนี่ยแหละครับกำลังมีผลงานที่ร้อนแรงเหลือเกินบรุกลินเนตส์ที่ตั้งแต่ได้ไคเรียวิ่งกลับมาเนี่ยนะครับทีมของพวกเขาสถิติดีเหลือเกินชนะ20แพ้แค่4นี่ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของลีกเลยนะครับมาไปกว่านั้นบรุกลินเนตส์ยังมีเกมบุกที่ดีที่สุดของลีกเช่นเดียวกันเกมรับนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับอยู่ในท็อป5เลยและสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงนะครับนั่นคือยามใดก็ตามครับที่เบนซิมอนส์ไม่มีโอกาสยิงลูกโทษหรือว่ามีโอกาสและยิงลูกโทษไม่ลงเลยสักลูกในเกมการแข่งขันบรุกลินเนตส์ชนะ19แพ้แค่3นะครับแต่ถ้าเกมไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เบนซิมอนส์มีโอกาสยิงลูกโทษและยิงลูกโทษลงแม้แต่1ลูกก็ตามทีมบรุกลินเนตส์ชนะแค่1นะครับแพ้ไปถึง7วันนี้ไม่มีโอกาสยิงลูกโทษเลยแหละครับและทีมก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ดังนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องยิงลูกโทษลงก็ได้ครับช่วยเกมรับช่วยรีบาวด์ช่วยสร้างจังหวะให้กับเพื่อนช่วยบล็อกก็พอแค่นี้เนี่ยบรุกลินเนตส์ก็ถือว่าน่ากลัวมากๆแล้วล่ะครับสถิติในตอนนี้ของพวกเขานะครับก็คือชนะ27แพ้13อยู่ในอันดับ2ของฝั่งตะวันออกเป็นรองแค่ Boston Celtics เพียงทีมเดียวหลังจากจบเกมในวันนี้นะครับพวกเขาจะได้พักเต็มๆถึง3วันกลับไปรอรับการมาเยือนของ Boston Celtics เนี่ยนะครับน่าเสียดายเหลือเกินที่เควินดูแรนต์ดันมาบาดเจ็บนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยแฟนบาสอย่างพวกเราสนุกแน่นอนเช้าวันศุกร์ 7:30 มาดูกันซิว่า Brooklyn Nets ที่ไม่มีเควินดูแรนต์เนี่ยจะมีผลงานเป็นยังไงจะมีการเล่นเป็นยังไงน่าติดตามเหมือนกันนะครับวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด9คู่นะคะไปติดตามชมประเด็นที่น่าสนใจในคู่อื่นกันบ้างค่ะ Sixer ที่ยังไม่มี Joel Embiid เบรกจากการบาดเจ็บที่เท้าได้ผลงานชั้นยอดของ James Harden ที่ทำ Triple Double เอาชนะ Detroit Pistons ไม่ยาก123-111 Harden ลงสนามเพียงแค่28นาทีเท่านั้นเขากลายเป็นนักกีฬาคนที่27ในประวัติศาสตร์ที่ทำแต้มถึง 24,000 แต้มได้ Sixer ขึ้นนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ2-0ไปดู Memphis Grizzlies ที่ไม่มี Ja Morant ที่เจ็บต้นขาขวากันบ้างไม่มี Steven Adams ที่ไม่สบายยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเอาชนะ Utah Jazz ไปได้123-118 Desmond Bane กดไป26แต้มก้าวขึ้นมาทำแต้มได้อย่างยอดเยี่ยมยิง3คะแนนลงไป4ลูก Jaren Jackson Jr. บล็อกอีก5ครั้งนี่ก็ลุ้นเกมรับแห่งปีเช่นกัน Memphis ชนะ6เกมติดในขณะที่ Jazz แพ้เป็นเกมที่7จาก8เกมหลังสุดทั้ง2ทีมยังคงต้องเจอกันอีกตอนนี้ Jazz นำซีรีส์ฤดูกาลปกติอยู่2-1เราไปดู Toronto Raptors กันบ้างพวกเขาสามารถหยุดการพ่ายแพ้3เกมติดของตัวเองด้วยการรักษาเกมในบ้านเอาชนะ Portland Trail Blazers 117-105 Blazer turn over เยอะถึง24ครั้งทัพสำรองมีเพียงแค่3แต้มในเกมนี้เป็นทีมเดียวในลีกจนถึงตอนนี้ที่ทัพสำรองยังคงทำแต้มรวมกันไม่ถึง 1,000 แต้มแบบนี้ไม่ไหวค่ะตัวจริงเหนื่อยตายเลย Raptors เอาชนะซีรีส์ฤดูกาลปกติ1-0 Indiana Pacers ที่ตามในช่วงควอเตอร์ที่4ค่อยๆไล่กลับเอาชนะ Charlotte Hornets 116-111 Pacers ทีมที่ใครก็คิดว่าน่าจะดำดิ่งลุ้นหวยดราฟต์พวกเขาสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเกมนี้เป็นเกมที่41ครึ่งฤดูกาลพอดีเป๊ะพวกเขาชนะมากกว่าแพ้ด้วยซ้ำนะคะเนี่ยนำ Hornets ในซีรีส์ฤดูกาลปกติ2-0เราไปดู Minnesota Timberwolves บ้างอ่ะที่ออกตัวไม่ค่อยดีเลยค่อยๆไล่กลับมาเอาชนะ Houston Rockets ไปได้104-96ได้เกมที่ดีของ Anthony Edwards DeAngelo Russell
สเซลแล้วก็แน่นอนรูดี้โกแบร์ชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกันแต่ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เพลย์อินต่อไปทีวูฟขึ้นนำซีรีส์ฤดูกาลปกติ 2-0 ต่อกันที่ OKC Thunder ยังคงได้เชกิลเจสอเล็กซานเดอร์กดไป33แต้มนำทีมเอาชนะ Dallas Mavericks ที่ไม่มีลูก้าที่เบรกเนื่องจากอาการเจ็บข้อเท้าซ้าย120-109เชถือเป็นนักกีฬาที่ทำระดับอย่างน้อย30แต้มเป็นอันดับ2ของลีกรองจากลูก้าคนเดียวเท่านั้นนะคะเนี่ยทำให้ OKC Thunder ปิดซีรีส์ฤดูกาลปกติเอาชนะ Dallas Mavericks ไปได้2-1ต่อกันที่ Cleveland Cavaliers ที่บุกไปเอาชนะ Phoenix Suns ถึงทีม112-98 Suns ไม่มี Chris Paul ที่เจ็บสะโพกไม่มี Booker อีกค่ะที่เจ็บโคนขาหนีบพวกเขาแพ้6เกมติดในช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง9นะคะเป็นครั้งแรกของฤดูกาลที่ทีมมีผลการชนะต่ำกว่า 50%ตอนนี้หล่นมาอยู่ในพื้นที่ play in เป็นที่เรียบร้อยปิดท้ายกันที่ Atlanta Hawks ค่ะที่แพ้ไม่อย่างเจ็บปวดรักษาแพ้ใจตัวเองด้วยการเบียดเอาชนะ LA Clippers สำเร็จ112-108เทรย์ยังกด30แต้มยิง3คะแนนลงไปอีก3ลูก Clippers แพ้เป็นเกมที่6ติดต่อกันการแพ้6ซันแล้วก็ Clippers วันนี้ทำให้ Warriors ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่6ในพื้นที่ play off เฉยเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเกมวันนี้คะน่าเป็นห่วงเหลือเกินนะคะอาการบาดเจ็บของ KD NBA เนี่ยเป็นห่วงมากๆเลยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับ Brooklyn Nets เพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะในคอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ